สวัสดีค่ะวันนี้เราจะกลับมาคุยในส่วนของบทที่5นะคะบทที่5ชื่อว่า How to Write Chapter 2นะคะก็คือวิดบทที่2ในงานวิจัยเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะคะในส่วนของ 5.1 เรามาดูในส่วนของหัวข้อความสำคัญของบทที่2ก่อนว่าบทที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ The purpose of Chapter 2is to provide the reader with a comprehensive review of the literature related to the problem under investigation นะคะ purpose ในที่นี้ก็คือวัตถุประสงค์ของบทที่2ก็คือนะคะเป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลเกี่ยวเตรียมข้อมูลให้ผู้อ่านนะคะข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คือเป็นลักษณะของการรีวิวค่ะรีวิวในส่วนก่อให้เกิดความเข้าใจนะคะในส่วนของ literature ก็คือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรานะคะเขาบอกว่า this chapter will contain theory framework and models relevant to the research problem a historical overview of the problem current trends related to the problem and significant research data publishedabout the problem นะคะดังนั้นบทนี้นะคะก็คือบทที่2ในงานวิจัยของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะ theory ก็คือทฤษฎีนะคะ framework ก็คือกรอบนะคะแล้วก็ model ก็คือรูปแบบนะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือว่าปัญหาของงานวิจัยของเรานะคะรวมถึง overview ตัวนี้ก็คือเป็นบทนำเกี่ยวกับประวัติหรือความเป็นมาของปัญหางานวิจัยนะคะ trendที่เป็นลักษณะของเทรนด์ปัจจุบันนะคะที่เกี่ยวกับงานวิจัยของเราแล้วก็ในส่วนของข้อมูลวิจัยที่มี significant ก็คือมีนัยยะสำคัญนะคะที่ซึ่งถูกตีพิมพ์นะคะในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวกับงานปัญหางานวิจัยของเราด้วยนะคะเขาบอกว่า why does a literature review play an important role in doing a research นะคะเขาบอกว่าในส่วนของการรีวิววรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำไมนะคะถึงมีความสำคัญมีบทบาทสำคัญในการที่เราที่ในการทำวิจัยนะ this question need to be clarified นะคะเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับทำให้มีความชัดเจนขึ้นนะคะดังนั้นเขาบอกว่า University of Melbourne state that a literature review refers to the study of previous research on the particular topic and explain of what the research literaturesays นะคะเขาบอกว่าดังนั้นนะคะ University of Melbourne นะคะถึงได้กล่าวว่าในส่วนของการรีวิววรรณกรรมเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของการอ้างอิงถึงการศึกษานะคะในส่วนของงานวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องของหัวข้อที่มันมี particular ก็คือมีความเฉพาะเจาะจงนะคะและมีการ explain ก็คือมีการอธิบายนะว่าในส่วนของวรรณกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดว่ายังไงบ้างThis process is sometimes called secondary research or library research นะคะดังนั้นนะคะในกระบวนการนี้บางครั้งเราเรียกว่าในส่วนของวิจัยที่เป็นเชิงทุติยภูมิหรือว่าวิจัยที่เป็นเกี่ยวกับlibrary ก็คือเป็นเกี่ยวกับห้องสมุดนะก็คือเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีคนได้ทำวิจัยมาแล้วนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะของ primary ที่เป็นปฐมภูมิก็คือเป็นข้อมูลเขาเรียกข้อมูลดิบที่เราต้องไปเก็บเองนะคะตรงนี้เป็นลักษณะของข้อมูลที่ส่วนใหญ่จะค้นพบหรือว่าเราสามารถค้นหาได้จากห้องสมุดนะคะเขาบอกว่า it provides the researcher the published findings of other within relevant topics นะคะเขาบอกว่าในส่วนของข้อมูลที่เป็นลักษณะของวิจัยที่เป็นวิจัยเกี่ยวกับทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการให้เกี่ยวกับ finding ก็คือผลลัพธ์นะคะในส่วนของงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เนาะในส่วนในหัวภายใต้ในส่วนของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรานะคะ the most obvious features of a literature review is the discussions and citations of relevant published material, including journal articles, books,
reviews, conference papers, and even personal communication นะคะเขาบอกว่าในส่วนของคุณลักษณะที่ obvious ก็คืออย่างชัดเจนที่สุดนะคะในส่วนของการรีวิววรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือเป็นของลักษณะของ discussion ก็คือการอภิปรายนะคะ citation ก็คือการอ้างอิงในส่วนของ material ก็คือเป็นลักษณะของเครื่องมือต่างๆที่มีการ publish ก็คือมีการตีพิมพ์ขึ้นมานะคะเช่น including ก็คือประกอบไปด้วยอาจจะเป็น journal article ก็คือบทความนะคะในวารสารก็ได้ books เป็นหนังสือก็ได้เป็น reviews ก็ได้เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าproceeding นะคะเป็นงานวิจัยที่เอาไปนำเสนอในคอนเฟรนซ์ก็คือการประชุมก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของ personal communication ก็คือการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นเขาบอกว่า as mentioned earlier chapter 2 presents information and conclusions drawn by other researcher citation should be used extensively throughout the chapter นะคะก็อย่างที่เกิดมาแล้วกล่าวมาแล้วข้างบนนั้นนะคะดังนั้นบทที่2ก็เลยจะเป็นลักษณะของการนำเสนอข้อมูลหรือว่าในส่วนของผลสรุปนะคะสรุปเขาเรียกว่าสรุปงานวิจัยโดยนักวิจัยคนอื่นๆนะคะดังนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นเราจะต้องมี citation นี้ก็คือการอ้างอิงค่ะดังนั้นเราจะต้องเหมือนกับไปเอางานของคนอื่นมาเราต้องอ้างอิงเสมอนะคะถ้าเราไม่อ้างอิงเราสามารถไปยกของเขามาเลยอย่างเงี้ยเราจะโดนเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการ copy นะคะก็คือเป็นลักษณะของการคัดลอกผลงานของคนอื่นที่เราเรียกว่าplagiarism นะคะดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการขโมยหรือว่าการคัดลอกผลงานของผู้อื่นเราจำเป็นที่จะต้องมีในส่วนของการอ้างอิงเสมอนะคะดังนั้นบทที่2เนี่ยจะมีความจำเป็นมากที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจในส่วนของวิธีการอ้างอิงว่าลักษณะของการอ้างอิงเนี่ยมันจะมีแบบ in text ก็คือในส่วนของในเนื้อหาแล้วก็ที่เป็นลักษณะของ reference นะคะ reference ก็คือเป็นบรรณานุกรมท้ายเขาเรียกว่าท้ายงานวิจัยนะคะดังนั้นลักษณะของการอ้างอิงในเนื้อความกับท้ายงานวิจัยจะมีลักษณะของรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่แตกต่างกันดังนั้นในบทที่2นักศึกษาจะต้องทำการก็คือศึกษานะคะลักษณะของการอ้างอิงในปัจจุบันนะคะการอ้างอิงที่ได้รับความนิยมเนี่ยเราจะเรียกว่า APA style นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อน APA style นะคะAPA style นะคะตัวนี้นะในส่วนของ APA style จริงๆแล้วมันมีลักษณะของการอ้างอิงอยู่ด้วยกันหลายๆรูปแบบนะคะมี Vancouver ก็มีนะคะแต่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ในงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนิยมใช้ APA style นะคะดังนั้นอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยAPA style เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะ APA ย่อมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะลองดูนะAPA ย่อมาจาก American Psychological Association ค่ะนะคะดังนั้นเราก๊อปมานะคะแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะ stand for ย่อมาจากนี้นะคะวิธีการมันจะมีในส่วนของ edition นะคะตอนนี้จะเป็นเราให้ศึกษาในส่วนของAPA style ก็คือในส่วนของเวอร์ชั่น6นะคะเวอร์ชั่น6นะลักษณะของการอ้างอิงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็น in text นะคะ in textin text ก็คือภายในเนื้อความนะคะแล้วก็ที่มันอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่าข้างหลังสุดที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเราเรียกว่า reference นะคะก็คือที่เราเรียกว่าบรรณานุกรมนั่นเองนะลักษณะของการใช้เขาเรียกว่าการ citation นะคะการอ้างอิงเนี่ยมันจะมีรูปแบบ pattern ที่แตกต่างกันเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของดังนั้นนะเขาก็เลยจะบอกว่า author you are presenting
information from other researchers and writers. Avoid overuse of direct quotation นะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีการนำเสนอนะคะข้อมูลต่างๆที่ไปเอาจากงานวิจัยของคนอื่นมาหรือว่าผู้เขียนคนอื่นมาเนี่ยดังนั้นให้ avoid ก็คือมีการหลีกเลี่ยงนะคะในส่วนของการใช้ quotation ก็คือเครื่องหมายคำพูดนะคะ overuse คือเป็นลักษณะของการใช้เครื่องหมายความคำพูดมากเกินไปนะคะให้หลีกเลี่ยงเนาะดังบางทีเราเอามา paraphrase ได้นะคะ paraphrase ก็คือเหมือนกับสื่อความเหมือนกันแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็นคำพูดของเราเองอาจจะเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบประโยคอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า how to cite the sources นะคะการที่เราจะอ้างอิงในส่วนของแหล่งที่มาเนี่ยวิธีการอ้างอิงเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่า a citation refer to a reference to a document นะคะการอ้างอิงก็คือเป็นลักษณะของการreference ก็คือการอ้างอิงไปยังdocument ก็คือเขาเรียกว่าเอกสารต่างๆ The researchers should understand how to cite and reference the document used in their research project นะคะดังนั้นในการที่เราจะทำงานวิจัยเนี่ยแล้วก็เขียนงานวิจัยเนี่ยนักวิจัยจะต้องควรที่จะเข้าใจในส่วนของว่าการอ้างอิงเนี่ยนะคะการอ้างอิงเอกสารที่จะใช้ในงานวิจัยของเราเนี่ยมันมีลักษณะของการอ้างอิงอย่างไรนะคะ Basically there are three major citation style used in academic writing นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะ style ก็คือลีลารูปแบบของการอ้างอิงก็จะมีหลายรูปแบบนะคะเขาบอกว่า three major เนาะเดี๋ยวครูจะลองเซิร์ชหามามันมี Vancouver ด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะเห็นไหมมี Vancouver ด้วยนะคะแล้วก็มี APA ด้วยนะคะมันก็จะมีหลายๆอย่างค่ะมี The Vancouver Style for In-text Citation ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็น APA ก็มี Chicago ก็มี MLA ก็มีนะคะพวกนี้ก็คือรูปแบบนะ MLA ก็มาย่อมาจาก Modern นะคะ Modern Language Association อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆรูปแบบนะคะ Harvard Style ก็มีนะคะมีหลายๆแบบมากเลยแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยของเรานะคะเขาเน้นใช้ American Psychological Association หรือที่เราเรียกว่า APA นั่นเองนะคะดังนั้นเขาบอกว่า however อย่างไรก็ตามนะคะ American Psychological Association is the most popular in Thailand which is divided into two types an in-text citations and a reference listนะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามมันมีลักษณะของการอ้างอิงเยอะแยะเลยนะคะแต่ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากที่สุดก็คือ APA นะซึ่งในส่วนของ APA style เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ in text ก็คือในเนื้อความนะคะแล้วก็ reference list ตรงนี้ก็คือหลังเขาเรียกว่าหลังเป็นเหมือนกับองค์ประกอบหนึ่งของรายงานวิจัยของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนเขาบอกว่า for the in-text citation two subtypes are used within the bodies of an IPA paper นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วในส่วนของการอ้างอิงที่เป็น in-text ก็คือในเนื้อความเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่การอ้างอิงอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะมันจะเป็นอันแรกก็คือเป็น parenthetical citation นะคะ and narrative citation ในส่วนของ parenthetical นะคะ citation ก็คือ parenthesis เนี่ยคล้ายๆก็คือเป็นลักษณะของการวงเล็บนะคะ
เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะรูปแบบในส่วนของเขาบอกว่า parenthetical citations is a type of citation where the other names and the publication years are in the parentheses at the end of the sentence whereas the narrative citation is a type of citation where the other names is mentioned at the beginners of the sentence นะคะมันมีความแตกต่างกันนิดนึงเนาะถ้าเป็นparenthetical citation นะมันจะเป็นลักษณะของชื่อของผู้เขียนงานวิจัยนั้นและปีที่ publish ก็คือปีที่ตีพิมพ์เนี่ยจะเป็นอยู่ภายใต้วงเล็บนะคะและมันจะอยู่ at the end of the sentence ก็คืออยู่สิ้นสุดประโยคนะคะเดี๋ยวครูจะเป็นประมาณนี้สมมติว่าเราไปอ้างอิงงานวิจัยของใครมาสักคนเรายกข้อความของเขามานะคะอาจจะเป็นเท็กซ์ข้อความของเขามาเสร็จแล้วสิ้นสุดประโยคนะคะเราก็อ้างอิงสมมติว่าโรชเนี่ยปีอะไรดีปี2020อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะวิธีการก็คือลักษณะของการอ้างอิงพวกเนี้ยมันอยู่ at the end of the sentence ก็คืออยู่ในส่วนของสิ้นสุดประโยคนะคะดังนั้นตัว citation เราจะเรียกว่า parenthetical นะคะตรงนี้นะต่อมาดูในส่วนของ narrative ก็จะ narrative citation ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือน Roach อันนี้จะเป็นลักษณะของขึ้นต้นประโยคค่ะมันก็จะเป็น2020ก็คือตรงนี้จะเป็นนามสกุลนะคะจะเป็น surname หรือ family name เนาะ mention หรือว่า state อะไรอย่างนี้ก็ได้ mentionthat ได้พูดว่าแล้วก็ตามด้วยประโยคอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบที่2ก็จะเป็นที่เราเรียกว่า narrative citation นะคะพวกนี้จะเป็นลักษณะของการอ้างอิงที่อยู่ในเนื้อความนะคะเป็นต้นเนาะแบบนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้จะอยู่ก็คือในวงเล็บเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยเขาเรียกว่า family name แล้วก็ปีที่ publish ค่ะแต่นะเป็น narrative ก็จะเป็นลักษณะของชื่อออกมาข้างนอกในส่วนของวงเล็บก็จะเป็นปีที่ publish เท่านั้นค่ะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะถ้าเป็นลักษณะของ two author ก็คือถ้าเป็นลักษณะของผู้เขียน2คนนะคะระหว่างนามสกุลของทั้ง2ก็จะมีในส่วนของเครื่องหมาย and เข้ามาค่ะแล้วก็คอมม่าแล้วก็ตามด้วยปีที่พิมพ์ค่ะถ้าเป็นในส่วนของ three or more author นะคะก็คือมีผู้เขียนมากกว่า3คนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คำว่าอรุณศิโรจน์แล้วก็ etal ค่ะพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาในส่วนเขาเรียกว่าในการอ้างอิงนะคะมันจะมีตัวอย่างให้เนาะซึ่งตัวอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันจะมีการอ้างอิงแบบภาษาไทยด้วยนะดังนั้นงานของวันนี้ที่ครูอยากจะให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มไปทำก็คือให้ไปศึกษานะคะวิธีการอ้างอิงแบบ APA นะคะในส่วนของเขาเรียกว่า APA Ver 6นะคะในส่วนของVer 6เนาะว่ามีการลักษณะของการอ้างอิงยังไงหลังจากนั้นนะคะให้นักศึกษาทำเป็นอินโฟกราฟิกค่ะอินโฟกราฟิกเราเรียนแล้วนะคะอินโฟกราฟิกใช้อะไรใช้เป็นพิกทูชาร์ตก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับสรุปเนื้อความต่างๆนะคะลงไปในอินโฟกราฟิกเนาะแล้วก็ส่งมาแล้วก็ส่งครูนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่านักศึกษาได้ไปเขาเรียกว่าหารายละเอียดพวกนี้ตรงนี้ APA Style จริงๆแล้วมันต้องศึกษาด้วยตัวเองเนาะว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยแล้วการอ้างอิงที่เป็น reference เนี่ยเวลาการอ้างอิงแบบหนังสือเนี่ยมันจะมีลักษณะของรูปแบบในการอ้างอิงยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างในส่วนของ template ที่มันเป็นบรรณานุกรมให้ดูนิดนึงเห็นไหมบรรณานุกรมค่ะนะคะ
ก็ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทยเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นค่ะเขาจะใช้นามสกุลผู้แต่งค่ะนะคะชื่อนามสกุลผู้แต่งเช่นสุดนัทพฤทัยอนุสิโรจน์อย่างเงี้ยแล้วก็ปีในส่วนของปีเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในวงเล็บค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อหนังสือหลังจากปีจบนะจะต้องมีจุดด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อหนังสือซึ่งชื่อหนังสือตรงเนี้ยจะต้องเป็นตัวหนานะคะถ้ามันมีครั้งที่พิมพ์ถ้ามีก็ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยสถานที่พิมพ์ก็คือกรุงเทพนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าโครอนแล้วก็ตามด้วยสำนักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นให้นะคะแต่ถ้าเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องใช้นามสกุลขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของเขาเรียกว่าชื่อผู้แต่งนะคะชื่อผู้แต่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเช่นชื่อผู้แต่งถ้าในส่วนของสมมติว่าถ้าเป็นชื่อผู้แต่งเขาจะใช้ initial ค่ะก็คือเป็นตัวอักษรตัวอักษรตัวแรกค่ะของชื่อเช่นสมมติว่าเวลาจะอ้างอิงของครูอย่างเงี้ยก็จะเป็นอรุณศิโรจน์อย่างเงี้ยค่ะตามด้วยของครูณัฐฤทัยก็เป็น N จุดอย่างเงี้ยค่ะปีที่พิมพ์ก็202อันนี้เนาะบุ๊กก็เป็นสมมติว่าเป็นหนังสือ Phonetics อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเชียงใหม่สมมติสำนักพิมพ์สถานที่พิมพ์อยู่ที่เชียงใหม่นะคะเสร็จแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์ก็อาจจะเป็น CMIU Printing อะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองไปเขาเรียกว่าลองไปศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะคะเสร็จแล้วหลังจากศึกษาเสร็จเนาะว่าลักษณะของการอ้างอิงนะคะโดยใช้ APA style นะคะในส่วนของวงเล็บ6นะคะ 6th เนาะก็คือเป็นedition ที่6นะคะมีลักษณะของการอ้างอิงยังไงแล้วก็สรุปเสร็จแล้วเอาไปใส่ในinfographic นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานส่งนะคะแล้วก็จะได้เอามาแชร์กันแล้วก็หมายถึงว่าแต่ละกลุ่มก็โพสต์ขึ้นในกลุ่มไลน์เลยนะคะแล้วก็จะได้แชร์กันว่าของใครละเอียดของใครอะไรแล้วก็คนอื่นหมายถึงว่านักศึกษาคนอื่นก็จะได้มีโอกาสได้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวอย่างนิดนึงค่ะตัวอย่างเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะคะโอเควิธีอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6ในงานวิชาการอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเห็นปะลักษณะถ้าเป็นหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้แต่งจักรพันธ์เพชรภูมิแล้วก็หลังชื่อก็เป็นจุดเงี้ยแล้วก็ตามด้วยปีนะคะวงเล็บ2563วงเล็บจุดเงี้ยพฤติกรรมสุขภาพตรงเนี้ยนะคะก็เป็นชื่อเรื่องเนาะก็จะเป็นตัวหนานะคะบางถ้าเป็นเวอร์ชั่นบางอันก็จะเป็นตัวหนานะคะบางอันก็จะเป็นตัวเอียงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเนาะแต่ละเวอร์ชั่นจะไม่เหมือนกันแต่เราเน้นขอเป็นเวอร์ชั่น6นะ APA 6นะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีสารที่พิมพ์โคลอนแล้วก็สำนักพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะในส่วนของหนังสือแปรเป็นอีบุ๊กเป็นรายงานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์วารสารต่างๆมันก็จะมีในส่วนของรูปแบบหรือแพทเทิร์นของการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักศึกษาลงไปอย่างเงี้ยพอได้ข้อมูลอย่างนี้เสร็จใช่ป่ะนักศึกษาก็เอาไปทำในอินโฟกราฟิกออกแบบให้มันเข้าใจง่ายเพื่อจะเอาไปให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยนะคะ
พิ่มเติมในส่วนของงานวิจัยค่ะกลับมาในส่วนของงานวิจัยของเรานะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เขียนบทที่1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปลายอาทิตย์นะคะเดี๋ยวครูจะมีคอมเมนต์ไปให้นะคะอาจจะนัดกลุ่มย่อยเพื่อที่จะคุยในส่วนของคอมเมนต์นะคะเพื่อนักศึกษาหรือว่าในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันนะคะแต่ในส่วนของบทที่2ค่ะบทที่2ชื่อของบทที่2คือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดังนั้นเราบอกแล้วบทที่2เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการรีวิวทฤษฎีหรือว่าหัวข้อนะคะหัวข้อที่เกี่ยวกับข้องกับการวิจัยของเรานะคะในตอนแรกเนี่ยอย่างแรกเลยนักศึกษาจะต้องมีเขาเรียกว่าคิดเกี่ยวกับหัวข้อว่านักศึกษาจะต้องรีวิวอะไรบ้างเช่นในส่วนของถ้างานวิจัยของนักศึกษาบอกว่าในการวิจัยเรื่องผลการใช้เกมนะคะประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ตรงนี้เป็นหัวข้อหรือว่าเป็นชื่อของงานวิจัยของเรานะคะเราบอกแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยงานวิจัยจะประกอบไปด้วยชื่อนะคะของงานวิจัยก็จะมี3 อย่างเนาะก็คือ population หรือว่า sample group ของเราในที่นี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าinstruction นะคะหรือว่าเครื่องมือของเรานะคะในที่นี้ก็คือใช้เกมนะคะการใช้เกมนะคะก็เป็น the use of game ใช่ปะต่อมาในส่วนของthe area of study นะคะก็คือเป็นลักษณะของความสักก็คือจะเป็นความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะนะคะแล้วก็อันที่หนึ่งคือความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์อันที่สองก็คือเป็นความคงทนนะคะในการเรียนรู้คำศัพท์เนาะก็จะเป็นเรื่องของ retention ความคงทนนะคะดังนั้น the area of study ในที่นี้มีสองเรื่องเนาะก็คือเป็นลักษณะของความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์หนึ่งแล้วก็ความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนอีก1ก็เป็น2นะคะดังนั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องมาจากหัวข้อเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมาว่าดีไซน์ออกแบบว่าแนวคิดทฤษฎีนะคะหรือว่าเฟรมเวิร์คนะคะที่เราจะทำการรีวิวเนาะก็คือมีการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราทำเรื่องคำศัพท์เห็นไหมดังนั้นหัวข้อแรกก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์เนาะนักศึกษาจะต้องไปเหมือนกับทบทวนนะคะในส่วนของหัวข้อเกี่ยวกับคำศัพท์ว่าความหมายของคำศัพท์มีใครนิยามว่าอะไรความสำคัญของคำศัพท์คืออะไรประเภทของคำศัพท์มีอะไรบ้างจุดมุ่งหมายในการสอนคำศัพท์การเลือกคำศัพท์ที่มานำมาใช้เรียนลำดับขั้นในการสอนคำศัพท์คืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะหัวข้อที่หนึ่งที่จะทำการรีวิวหรือว่าทำการทบทวนเนาะโดยที่จะมีหัวข้อย่อยอยู่ด้วยกัน6หัวข้อนะคะต่อมาเครื่องมือเราใช้อะไรดังนั้นเครื่องมือใช้เกมค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำการทบทวนนะคะก็จะเป็นลักษณะของทฤษฎีเกี่ยวกับเกมนะเกมทางภาษาความหมายของเกมประเภทของเกมความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของเกมลักษณะของเกมที่ดีแล้วก็การคัดเลือกเกมมีวิธีการยังไงนะคะดังนั้นหัวข้อที่2ก็โฟกัสในส่วนของเกมโดยที่มีหัวข้อย่อย2จุดมี6นะคะหัวข้อย่อยนะต่อมาเราพูดถึงในหัวข้อมันมีความคงทนด้วยเรามีการเขาเรียกว่าทบทวนในส่วนของแนวคิดในส่วนของความคงทนในการเรียนรู้ค่ะว่า
ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้คืออะไรระบบของความจำคืออะไรการส่งเสริมที่ช่วยให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้คืออะไรบ้างการทบทวนความคงทนในการเรียนรู้และระยะเวลาในการวัดความคงทนในการเรียนรู้ค่ะซึ่งพวกนี้จะเป็นแนวคิดที่เราจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมนะคะในส่วนของหัวข้อที่3นะคะซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยด้วยกัน5หัวข้อย่อยค่ะและอันสุดท้ายนะคะที่เราจะเขาเรียกว่าทบทวนนะคะก็คือจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถนะคะหางานวิจัยที่เป็นลักษณะของงานวิจัยในประเทศก็ได้หรือในต่างประเทศก็ได้นะคะซึ่งขอแนะนำให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาคัดเลือกมาจะต้องเป็นลักษณะของปีที่ทำการตีพิมพ์จะไม่เกิน5ปีนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับของเราด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่เราลิสต์หัวข้อทั้งหมดแล้วเนาะตรงนี้บทที่2ก็จะมีการรีวิวนะคะทบทวนแนวคิดนะคะแล้วก็ทฤษฎีเนาะแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย4หัวข้อนะคะซึ่งในแต่ละหัวข้อก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยนะคะหลังจากที่เราลิสต์ทั้งหมดแล้วเราก็มา1คำศัพท์แล้วเราก็ใส่เนื้อความไปนะคะเป็นต้นเนาะตรงนี้นะคะเห็นไหมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะประมาณว่าลักษณะของการเรียงงานวิจัยนิดนึงนะคะเราจะเรียงเห็นไหมอันแรกแน่งน้อยเพียรสุขสวัสดิ์เนาะแล้วก็ตามด้วยปีนะคะปีเขาเรียกว่าอะไรปีที่ตีพิมพ์เราจะเรียงตอนแรกเนี่ยลักษณะเราจะเรียงโดยเรียงตามตัวอักษรก่อนนะคะแต่ถ้าจากกอไก่ไปถึงทอน้องฮูบเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จาก A ไปถึง Z นะคะเสร็จแล้วถ้าเหมือนกับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตัวอักษรสมมติตัว D เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะเรียงตามปีพ.ศ.นะคะปีพ.ศ.เช่นถ้าอันนึงเป็นศ.อันนึงสมมติศ.เป็น2019กับ2021อย่างเงี้ย2019ก็จะมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วย2021อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของบทที่2